คุณแม่คะไปกันเถอะค่ะพี่นัทยายอ่อนเนี่ยเหรอแฟนแกอ่ะใช่ค่ะแฟนอ่อนเองค่ะแฟนแกเป็นแค่เด็กเสิร์ฟอาหารข้าวราดแกงริมข้างถนนแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับพอดีว่าพ่อผมเป็นเจ้าของร้านนี้นะครับร้านของพ่อคุณนี่ยายอ่อนแกคิดได้ไงอ่ะถึงได้เอาคนกระจอกกระจอกแบบนี้มาเป็นแฟนอ่ะแต่พี่นัทเขาเป็นคนดีนะคะคุณแม่เป็นแค่คนดีหรอแต่สมัยเนี้ยเป็นแค่คนดีมันกินไม่ได้หรอกนะยายอ่อนเอ้าคุณพ่อมาพอดีเลยเอ้ามากันได้เหรอครับก็ขอโทษทีที่ปล่อยให้รอพอดีผมไปเข้าห้องน้ำมานะครับสวัสดีค่ะคุณพ่ออันนี้คุณแม่ออนเองนะคะสวัสดีครับเชิญนั่งที่โต๊ะก่อนนะครับเชิญตามสบายเลยไปค่ะคุณแม่อีฉันไม่เป็นนั่งหรอกนะสภาพแบบเนี้ยมันแต่เชื้อโรคนี่ถ้าแกบอกฉันตั้งแต่แรกนะว่าแฟนแกขายข้าวราดแกงฉันจะไม่ให้แกคบกับมันเด็ดขาดวันนี้เห็นท่านเขาบอกว่าหนูออนกับคุณแม่จะมาคุยเรื่องงานแต่งงานใช่ไหมครับเรียกมาคุยเรื่องงานแต่งจะมีปัญญาจ่ายค่าสินสอดหรือเปล่าฮะคืออย่างนี้นะครับคุณแม่ผมกับออนอ่ะเราคบกันมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็เพิ่งเรียนจบเราก็เลยคุยกันว่าเราอยากสร้างอนาคตด้วยกันนะครับใช่ค่ะคุณแม่ออนอยากแต่งงานกับพี่นัทค่ะออนกับพี่นัทอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะถ้าเด็กสองคนเขารักกันผมก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ทางคุณแม่จะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่ครับ20ล้านยังอยากจะแต่งอยู่ไหม20ล้านเลยเหรอครับคุณแม่คะทำไมคุณแม่ไปเรียกเงินเขาเยอะแบบนั้นล่ะคะไหนคุณแม่บอกออนว่าขอแค่พี่นัทเขารักออนจริงและไม่ทำให้ออนเสียใจแค่นั้นก็พอแล้วไงคะก็ตอนแรกอ่ะฉันจะไปรู้ไหมว่าแฟนแกจอกแบบนี้แต่คุณแม่คะบ้านเราเนี่ยก็มีครบทุกอย่างแล้วนะคะแค่พี่นัทเขาเป็นคนดีเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะคะเป็นแค่คนดีเหรอนี่ลูกออนสมัยนี้มีแค่ความดีมันกินไม่ได้หรอกนะที่แม่เรียกค่าสินสอดเพราะมันเยอะขนาดนี้เพราะแม่รู้ไงว่าพวกมันมีปัญญาจ่ายแน่นอนคุณแม่ครับจะใจเย็นก่อนนะครับถ้าเด็กสองคนรักกันเรื่องค่าสินสอดเราตกลงกันได้นะครับฉันจะตกลงก็ต่อเมื่อเอาเงิน20ล้านมากองต่อหน้าฉันทั้งนั้นเลยอย่าคุณแม่คะใจอ่อนกับเสียเวลาคุณแม่สวัสดีครับไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่มีลูกเขยจนแบบแกหรอกกับคุณพ่อคะหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่นัทออนไปก่อนนะไปไปดิหรอกคบกันยังไงเนี่ยผู้ชายแบบนี้ออนเดี๋ยวสิออนออนพ่อครับคุณวันเนี้ยผมกลับดึกหน่อยนะกลับดึกอีกเหร
แล้วเหรอคะทำไมช่วงนี้พี่ตาลกลับดึกบ่อยจังนั่นน่ะสิมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกแม่ได้นะเดี๋ยวแม่จัดการให้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับคุณแม่พอดีที่บริษัทเนี่ยช่วงนี้มีลูกค้า VIP เข้ามานะครับผมก็เลยต้องคอยดูแลลูกค้าครับช่วงนี้ผมก็เลยต้องกลับดึกนิดหน่อยครับก็นึกว่ามีปัญหาอะไรงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันเขาก็บอกอยู่ว่าลูกค้าเขาเยอะแกเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่าผู้ชายที่แม่หาให้อ่ะทั้งหล่อทั้งรวยเขาไม่มีวันทำให้แกเสียใจแน่นอนเชื่อแม่สิพี่ตังเมื่อไหร่พี่ตาลจะพาฉันไปกินข้าวร้านอาหารหรูๆแพงๆห้องแอร์เย็นๆแถมฟังเพลงสบายๆอ่ะพี่ดูดิข้างนอกอากาศร้อนก็ร้อนแมลงหวี่แมลงวันก็เยอะกินร้านแบบเนี้ยดีแล้วอันถ้าขืนไปกินร้านหรูๆดีๆนะมีหวังไปเจอแม่ยายชีจู้จี้จูจิอ่ะแถมยังน่ารำคาญอีกถ้าเจอสองแม่ลูกนั่นนะได้เกมโอเวอร์แน่พี่แต่ฉันเบื่อที่ต้องหลบๆซ่อนๆนี่ติดอย่างฉันก็มากับอีนั่นด้วยซ้ำอันจะอารมณ์เสียทำไมเนี่ยถึงคุณพ่อจะบังคับให้พี่แต่งงานกับยายลูกคุณหญิงนั่นพี่ก็ไม่ได้ทิ้งอันไปไหนนี่อันนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมพวกคนรวยถึงชอบบังคับให้ลูกแต่งงานกับคนที่มีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็มีฐานะที่เหมาะสมกันฉันเห็นไปกันไม่รอดสักรายอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บังคับผมได้แค่ตัวนั่นแหละเพราะว่าหัวใจของผมมีแค่คุณคนเดียวหวานที่สุดเลยอ่ะออนคุณมาที่ได้ไงเนี่ยคุณแม่สวัสดีครับพี่ตาลผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะออนออนมาทำอะไรที่นี่อ่ะออนถามว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครอ๋อเขาเป็นลูกค้าพี่เองอะลูกค้าลูกค้าเหรอผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าของบริษัทแล้วนายพาลูกค้ามานั่งกินข้าวราดแกงแบบนี้เนี่ยนะพี่ตาลพี่พูดความจริงกับฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะออนเขาเป็นลูกค้าพี่จริงนะออนเชื่อพี่นะแน่ใจเหรอแน่ใจสิถ้าออนไม่เชื่อออนก็ลองถามเขาดูสิว่ายังไงคะคุณเป็นลูกค้าของสามีฉันจริงๆใช่ไหมถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวจะบอกให้รับพี่ได้ก็แล้วกันฉันเป็นเมียของพี่ตาลเมียเหรอนายตาลนายทำแบบนี้กับลูกสาวฉันได้ไง
คุณพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะบอกเขาไปสิว่าคุณพูดเล่นอ่ะฉันไม่ได้พูดเล่นฉันพูดความจริงฉันเป็นเมียของพี่ตาลจริงๆเป็นมาก่อนแกด้วยซ้ำก่อนที่แกจะแต่งงานกับเขาแล้วด้วยซ้ำแกกับแม่ของแกหน้าโง่พี่ตาลที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นความจริงใช่ไหมคะพี่ตาลพี่ตาลพี่ทำแบบนี้กับหนูได้ยังไงอ่ะทำแบบนี้กับออนได้ไงพี่ตาลไอ้พี่ทำได้ยังไงแกโกงสามีฉันเหรอฮะคนปังหนุกหนุกหนุกใครมึงมาติดจนเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้อยู่เดี๋ยวนี้ไงพี่ตาลเป็นไรไหมพี่คุณไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยเป็นเพราะคุณเลยพี่ตาลฝากไว้ก่อนพวกแกเนี่ยพี่ตาลพี่ตาลออนคุณโอเคไหมฉันไม่เป็นไรหรอกแล้วคุณล่ะผมไม่เป็นไรหรอกไหวไหมลูกแม่ขอโทษนะที่ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้แม่ไม่น่าบังคับให้ลูกแต่งงานกับคนเร็วๆแบบนั้นเลยอะเพราะแม่หวังแต่ฐานะทางสังคมแม่ไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้แม่ขอโทษนะลูกนะแม่รักลูกนะ